2011นั่นเองนะคะ11 again 11 2011 11th good แล้วพบกันในวันนี้วันจันทร์วันที่11เดือนกรกฎาคมนะคะในชั่วโมง English ในหัวข้อเรื่องEveryday life โอเคนะคะเอาละค่ะวันนี้คุณครูมาฝึกอีกครั้งหนึ่งนะเป็นการฝึกการอ่านประโยคทำอะไรบ้างในแต่ละวันอ่านลองสิคะ Let's study English together You can read, write and speak English Can you write English? Can you write English? ถ้าคุณครูเอาประโยคนี้เอา can ขึ้นมาไว้หน้าประโยคคำตอบคือตอบด้วย yes or no 2 คำตอบนะ can เอา can อยู่หน้าประโยคคำตอบคือ yes or no ครูถามนักเรียนว่า can you write English yes I can หนูสามารถเขียนได้ can you read English yes I can too หนูก็สามารถอ่านได้ค่ะ can you speak EnglishYes, I can. เหมือนกันเห็นไหมคะเอา can มาอยู่ข้างหน้าตอบด้วย yes or no อย่าลืมนะคะโอเคได้นะคะเพราะได้เดี๋ยวเรามาดูซิ learn English song เรามารู้การเรียนด้วยเพลงภาษาอังกฤษกันว่านักเรียนเขียนได้จริงหรือไม่อ่านได้จริงหรือไม่นะพูดได้จริงหรือไม่นะคะอ่ะเรามาดู learn English songโอเค learn the words เรียนโอ้โหทุกคำเลยหลายๆคำเลย every word I say ทุกคำที่คุณพูดออกมาที่ฉันพูดออกมา practice reading writing speaking English every day ฉันจะฝึกการอ่านการเขียนการพูดภาษาอังกฤษทุกๆวันเลยดังนั้นฉันถึงเก่งภาษาอังกฤษใช่ไหมคะlearn the wordsEvery word I say, practice reading, writing, speaking English every day. เราอ่านเป็นล่ามอ่านเป็นคำคล้องจองสิพร้อมกันสิ learn the words. Learn the words. Every word I say. Every word I say. Practice reading. Practice reading. Writing. Writing. Speaking English every day.ถ้าเกิดเราอ่านเป็นกลอนเลยนะ learn the words every word I say practice reading writing speaking English every day เห็นไหมคุณครูจะคำว่า say กับ day มันทำไมกันลูกมันสัมผัสกันไหมมันคล้องจองกันเหมือนภาษาไทยใช่ไหมเดี๋ยวนี้คุณครูก็จะแต่งเป็นภาษาอังกฤษให้มันคล้องจองกันเห็นไหมเราเรียกกัน live คำคล้องจองนั่นเองหรือนะคะอาจจะไม่เป็นบทกลอนที่สวยหรูแต่ก็มีความหมายในตัวนะคะต่อไปมาดูอีกต่อไปนะคะ write the words try to spell them right try to spell them right คำไหนที่ออกเสียงเหมือนกันลูกคำว่า write คือการอะไรลูก write ไม่แม้ออกเสียง W to write คือการเขียนแต่ write คือความถูกต้องใช่ไหมคะ try to spell them right try คือการพยายามครูถามว่าวันนี้นักเรียนพยายามหรือยังลูก do you try you try to speak English หนูพยายามที่พูดภาษาอังกฤษหรือยังคะตอบว่า yes ทุกคนพยายามแล้ว yes I try ฉันพยายามแล้วนั่นเลยก็ try to spell them right พยายามที่จะทำไมคะ spell สะกด them คืออะไร the words them คือ object pronoun มาแทนคำว่า the words นะคะครูเอาคำแทนแล้วครูอาจจะบอก try to spell the words right พยายามสะกดคำเหล่านั้นให้มันถูกต้อง practice reading writing speaking every day practice reading writing speaking English every dayเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกการอ่านการเขียนการพูดภาษาอังกฤษทุกๆคืน every night I'm sorry every night ทุกๆคืน
ใช่ไหมคะกลับไปบ้านก็ไปฝึกแหละวันนี้คุณครูสอนอะไรไปฝึกเขียนเลยและพยายามที่สะกดคำเราที่วันนี้คุณครูสอนคำว่าอะไรไปอ่ะคุณครูสอนคำว่า everyday lifeนั่นเองก็ไม่ต้องไปดูฝึกเลยแล้วก็สะกดกันเอ๊ะมีอะไรบ้างมี every day everyday เล่น life ล่ะคะ life เห็นไหมคะไม่ยาก practice every night อย่าลืมฝึกทุกวันโอเคต่อไป read the words ทำอะไรลูกให้ทำอะไรลูกอ่านทุกๆคำเลย study what I sayเรียนว่าวันนี้คุณเรียนอะไรวันนี้พูดอะไรคุณพูดว่าอะไรก็เรียนคำนั้นนะคุณครูพูดว่าอะไรนักเรียนก็เรียนคำนั้นเลยนะคะ Study what I say Practice reading, writing, speaking English every day อย่าลืมฝึกหัดการอ่านการเขียนการพูดภาษาอังกฤษทุกๆวัน Study what I say พร้อมกัน Study what I sayเรียนว่าวันนี้ฉันพูดอะไรคุณครูพูดอะไรนั่นแหละคือการเรียนของนักเรียนนะคะเรียนต้องเข้าใจอ่ะเรามาดูเนื้อหาเพลงเดี๋ยวเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะเก่งเองนะคะอย่าท้อแท้อย่ากลัวเวลาพูดภาษาอังกฤษลูกภาษาอังกฤษนักเรียนชอบอายครูบอกว่า you unshy ใครจะเกินอายYou are shy when you study English, when you speak English. ไม่ต้องอายเวลาเรียนภาษาอังกฤษและเวลาพูดภาษาอังกฤษนะคะนะถ้าพูดไม่ถูกต้องเราก็ฝึกใหม่อ่ะพร้อมกัน Learn the words, every word I say. Practice reading, writing, speaking English every day. Write the words.Try to spell them right. Practice reading, writing, speaking English every night. Read the words. Study what I say. Practice reading, writing, speaking English every day. Okay, ฝึกทุกๆวันนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูก็มีฝึกแบบนี้คือฝึกให้นักเรียนอะไรลูก read and write ฝึกให้อ่านแล้วก็ทำไมด้วย เขียนด้วยเดี๋ยวเราอ่านก่อนนะคะ after reading หลังจากการอ่านแล้ว you can write นักเรียนต้องสามารถทำไมได้เขียนได้โอเค read and write after reading ต้องหลังจากอ่านก่อนนะลูกหลังจากอ่านก่อนแล้วเราก็มาฝึกเขียนกันอ่ะเรามาดูการอ่านก่อนพร้อมกันนะคะอ่านพร้อมกัน Today is a busy day Again, repeat as me Loud please Are you okay? Yes or no? Yes, okay Today is a busy day Today is a busy day Good เนี่ยคือการ practice reading ฝึกการอ่านก็ต้องอ่านเสียงให้ออกมาชัดเจนนะคะ Today is a busy โอ้วันนี้มันวุ่นมากเลยมีงานยุ่งมันวุ่นเพราะเปิดเรียนวันแรกใช่ไหมคะออกคุณพ่อก็ต้องไปทำงาน Your dad and your mom go to work ต้องไปทำงาน You must go to school นักเรียนก็ต้องไปโรงเรียนถือวันนี้มันทำไมวันที่ไม่ลูกโอ้วันหยุดนี่วันหยุด on last holiday Saturday and Sunday you got up late นักเรียนตื่นสายได้ใช่ไหมคะแต่วันนี้นักเรียนต้องทำไมคะ you get up ตื่นแต่เช้าคืออะไรโอ้ยเรียนและเข้าหม้อหมดแล้วเอาไปถ่วงน้ำหรือยังลูกหม้อนั้นเอาไปถ่วงยังยังไม่ถ่วงใช่ไหมคะเปิดฝาหม้อออกแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาเช้าภาษาอังกฤษว่าอะไรลูกEarly. ทีนี้พูดก่อนตามคุณครูแล้ว Early to bed. Early to rise. Make a human. Wealthy. Healthy. Healthy.
and wise อย่าลืมนะคะ early to bed คือเข้านอนแต่หัวค่ำไม่ใช่เข้านอนแต่เช้านะคำว่า early คำนี้ความหมายอาจจะเป็นหัวค่ำคือมันสิ่งที่มันเร็วๆอะ early to bed เข้านอนแต่หัวค่ำ early to rise ตื่นแต่เช้าคำว่าหมายคำว่าเช้าไม่ใช่ว่า rise ได้ไงลูกเอคุณครูเอาอะไรมาเกี่ยวครูเอา the sunrise คือพระอาทิตย์ทำไมลูกพระอาทิตย์ทำไมลูกพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว rise หมายถึงพระอาทิตย์อะไรลูกอ่ะพร้อมกัน the sunrise เอ๊วันนี้รู้สึกว่า 6/3 นี่ไม่น่ารักเหมือนเก่าแล้วนะ 6/3 รู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้เอาเสียงมา the sunrise พระอาทิตย์ทำไมลูก sunrise ส่องแสงนั่นครูจะเปรียบเทียบเลยว่านักเรียน early to rise นักเรียนตื่นแต่อะไรลูกแต่เช้านะคะอะไรถูกไหมแล้วอย่าลืม healthy and wise สุขภาพก็ทำไมลูกแข็งแรงสมองก็ทำไมด้วยปอดโป่งแล้วทำไมอ่ะมันทำไมลูกมันสมองมีแรงโอ้โหสมองเฉลียวฉลาดนะสมองมีแรงมันเป็นไงนะสมองมีแรงเพื่อนบอกสมองแข็งแรงก็คือเฉลียวฉลาดนั่นเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก้าวมาแล้วToday is a busy day. พร้อมกัน Today is a busy day. At 6:30. I. อะไรลูก I take a shower. Good. ต่อไป next. Then. I have breakfast. Very good. Then I have breakfast. ต่อไป at 8:30. I'm sorry. At 8 o'clock.That go to work. Again. That go to work. Go or goes? เอ๊ะคำไหนลูก Go. Goes. เพราะว่า that กี่คนลูก no. คุณครูกล่าวหนึ่งคนแค่นั้นโอเค Jenny and I. Go or goes?Go เพราะว่ามีกี่คนลูก2คนโอ้ very good ใช่มั้ยเริ่มมีอะไรแล้วเริ่มแล้วคุณครูบอกให้เปิดหม้อเมื่อสักครู่ใช่มั้ยลูกนั่นเลยเปิดหม้อแล้วออกแล้วยังวิญญาณมายังมาอยู่ที่ตัวเองยังอยู่แล้วเห็นมั้ยคะตอบได้แล้วได้แล้วใช่มั้ยคะอ่ะต่อไป next กี่ได้แล้วนะคุณครูยังไม่ได้เติมนะเดี๋ยวให้เติมอ่ะพร้อมกันเอาเลย Today is our busy dayAt 6:30, I take a shower. ต่อไปคะ Then I again I have breakfast. Good. At 8 o'clock, Dad. Goes. เติมอะไรลูก Yes. Good. Jenny and I go. Go. ต้องเติมอะไรไหมคะไม่ต้องเติมเหตุผลที่ไม่ต้องเติมเพราะอะไรลูกมี2 คนมีเจนนี่และตัวฉันเองอย่าลืมคุณเวลาเขียนประโยคตัวถ้ามีตัวเราไปเกี่ยวข้องจะต้องอยู่ข้างหลังเราจะไม่เขียนคําว่า I and Jenny เราจะต้องเขียนบุคคลอื่นก่อนแล้วมาเขียนตัวเราทีหลังนะคะเขียนประโยคนะลูกอันนี้เป็น notice เป็นข้อสังเกตที่เราจะต้อง remember in the brain จดจําไว้ในสมองของนักเรียนเลยนะคะJenny and I จะไม่เขียน I and Jenny I and my friends ไม่เขียน my friends and I จะต้องอยู่ตัวที่สองนะคะอ่ะโอเค I dot dot my bite do you know bite